ตั้งแต่คุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับได้ลุกขึ้นเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ที่สมัชุมให้ที่ประชุมรัฐสภารับรองการเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายทั้งหมดนะครับก็คือว่าหนึ่ง คุณหมอชนน่านจะเป็นผู้เสนอชื่อคุณพิธาแล้วสองวันนี้จะไม่มีคู่แข่งก็คือคุณพิธาคนเดียวนะครับทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะมีการเลื่อนการโหวตหรือไม่ในวันนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีการเลื่อนเมื่อประธานวันนอนะครับเ,เปิดโอกาสให้คุณหมอชนน่านเสนอชื่อเรียบร้อยก็เปิดโอกาสต,ต่อให้กับคุณพิธาได้ เปล่าแสดงวิสัยทัศน์นะครับลองย้อนกลับไปฟังเสียงคุณพิธาอีกครั้งหนึ่งในการขอเสียงสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้มาเป็นพักร่วม8พักด้วยกันกับพักก้าวไกลไปฟังเสียงคุณพิธาในช่วงนี้หน่อยครับผมทราบดีว่าท่านยังมีความคลางแคลงใจในตัวผม แล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นให้ชัดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ครับผมฟังดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายของพวกเราทั้งสภาเหมือนกันเพียงแต่วิธีในการที่จะประเมินและวิธีในการที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นต่างกัน ในมุมมองของผมแล้วการที่จะทําให้เป้าหมายที่พวกเราเห็นตรงกันคือการทํารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นต้องไม่อนุญาตให้ใครใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันทางการเมืองผมถึงนี้อาจจะชวนทุกท่านครับมองกัน ยาวๆไม่ใช่แค่วันนี้อย่างเดียวมองกลับไปในอดีตด้วยมองถึงวันปัจจุบันด้วยแล้วมองไปถึงอนาคตครับว่าถ้าเกิดเรานับถึงย้อนหลังกลับไปถึงปี2549เป็นหมุดหมายสําคัญเหลือเกินครับในฐานะจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในสังคมไทยเราจะเห็นว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่มมาตั้งแต่เวลานั้นเพื่อล้มรัฐบาลเลือกตั้งถึงสองครั้งสองครา กลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีเครดิตทางสังคมล้วนต้องดึงสถาบันมาอ้างอิงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจมันไม่ใช่พวกเราหรอครับที่ผูกสถานการณ์มาจนถึงปัจจุบันในวันนี้และต้องให้คนรุ่นใหม่ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่พวกเราพยายามผูกกันจนมาถึงปัจจุบันครับมีหลายกลุ่มหลายพวกนะครับที่ต้องการจะสก,กัดกัน้นไม่ให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องการให้รัฐบาลเสียงค้างมากตั้งรัฐบาลได้เพราะเขากําลังจะเสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสัมปทานไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจก็จงใจที่จะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็จะมาเป็นคู่ตรงข้ามกับการลงคะแนนเสียงของประชาชนในวันที่1 4พฤษภาคมวันนี้ผมถึงอยากที่จะเชิญชวนวินยูชนครับให้มีสติไต่ติอให้ดีว่าการทําเช่นนี้มีราคาและมีต้นทุนอย่างไรกับสังคมท่านประธานครับ ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีใครชูคำขวัญเราจะสู้เพื่อในหลวงเพื่อโค่นล้มรัฐบาลถ้าไม่มีใครอิงแอบสถาบันเพื่อก่อรัฐประหารถ้าไม่มีใครเอาเรื่องล้มล้างสถาบันมาปลุกปั่นทางการเมืองให้คนเกลียดชังกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองถ้าเราไม่ใช้ม1 1 2มาเป็นเครื่องมือมาทำลายล้างกันความขัดแย้งในสังคมไทยคงไม่มาถึงจุดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองแล้วหากุศโลบายครับเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชฐานะจัดวางพระราชอำนาจให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ทำแบบนี้ครับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เรารัก ถึงจะดำรงอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมไทยสุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมอยากจะขอสนอครับนั่นก็เป็นบางส่วนนะครับที่คุณพิธาได้กล่าวกับสมาชิกรัฐสภาเพื่อขอการสนับสนุนนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันถูกดึงมาใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องตนเองประเด็นปัญหาในวันนี้ทั้งหมดนะครับถ้าจะดูจากปัจจัยว่าทำไมสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่มีอยู่ทั้งหมด249เสียงในสภาขาดไปหนึ่งเพราะว่ามีคนลาออกไปหนึ่งคนเมื่อวานนี้นะครับก็คือสวรนู วันนี้เสียงสวที่ออกมาเนี่ยมีทั้งคนที่ไม่เห็นชอบแล้วก็คนที่งดออกเสียงงดออกเสียงนี่คือปราณีที่สุดแล้วคนที่ไม่เห็นชอบเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่เห็นชอบที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี